สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสามีกระต่ายลั่นหมดเวลาไร้สาระเจอที่ศาลฟาดเมียเก่าต่างมีครอบครัวอย่าระลั่นล่าสุดใน Facebook ของไพบูลย์แสงเดือนผู้จัดการและสามีของนักร้องลูกทุ่งกระต่ายพันนิภาออกมาโพสต์ข้อความว่าขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ที่ขุดเรื่องเก่ามาทำให้ผมมีข้อมูลที่จะได้ทำหน้าที่เรียกร้องสิทธิ์คืนพวกคุณด่าเอาสนุกมามากพอแล้วนอกจากนี้เรามาคุยกันเรื่องทางกฎหมายนะครับทุกคนที่หวังร้ายแล้วเราเจอกันที่ศาลนะครับหมดเวลาไร้สาระแล้วจากนั้น Facebook ของไพบูลย์แสนเดือนได้โพสต์ข้อความอีกว่าเซฟครอบครัวและพื้นที่ส่วนตัวผมกับผู้หญิงคนนี้เดิมชื่อเอที่เป็นแม่ของลูกที่เราหย่ากันแล้วเมื่อ3ปีและเขาก็ได้มีแฟนและครอบครัวใหม่แล้วถึงวันนี้ผมขอความเป็นธรรมว่าผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มีครอบครัวใหม่ไม่ได้หรือครับทุกอย่างก็ชัดเจนตามกฎหมายและไม่เคยพลาดพิงหรือทำร้ายเขาเลยทำไมเขาถึงไม่จบไม่สิ้นเสียทีขอเถอะครับผมมีครอบครัวใหม่แล้วคุณก็มีแล้วเราอย่ามาพลาดพิงระรานกันเลยสังคมโปรดเข้าใจผมและครอบครัวผมด้วยเซฟเพลินเพลงพินและสายแน่นพร้อมกันนี้ยังโพสต์ภาพความทรงจำใน Facebook และทะเบียนการหย่าก่อนโพสต์ดังกล่าวจะถูกลบออกไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ